โรคไข้เลือดออกที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในปีนี้มีความรุนแรงและระบาดหนักกว่าหลายปีที่ผ่านมาโดยติดอันดับ2ของภาคและอันดับที่33ของประเทศล่าสุดพบผู้ป่วยแล้ว278รายโดยอำเภอเขาค้อพบผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน150รายครองแชมป์4ปีซ้อนรองลงมาคืออำเภอลมเก่าอำเภอเมืองอำเภอศรีเทพอำเภอลมสักอำเภอชนแดนและอำเภอวังโป่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในปีนี้มีความรุนแรงและระบาดหนักกว่าหลายปีที่ผ่านมาโดยติดอันดับ2ของภาคและอันดับที่33ของประเทศซึ่งสาเหตุน่าจะเกิดจากช่วงนี้มีฝนตกชุกทำให้เกิดน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคซึ่งจากการเปิดเผยข้อมูลของการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่ช่วงวันที่1มกราคม2559จนถึงวันที่21มิถุนายน2559พบว่ามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วจำนวนทั้งสิ้น278รายมากสุดอยู่ที่อำเภอเขาค้อมีผู้ป่วยสูงสุดเป็นอันดับ1ของจังหวัดครองแชมป์4ปีซ้อนจำนวน150รายโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังคงเป็นราษฎรชาวเขาพอมงที่ตำบลเขกน้อยอำเภอเขาค้อรองลงมาอยู่ที่อำเภอลมเก่าอำเภอเมืองอำเภอศรีเทพอำเภอลมสักอำเภอชนแดนและอำเภอวังโป่งตามลำดับโดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเมื่อเทียบกับจำนวนของผู้ป่วยในช่วงนี้ของปีที่ผ่านมาพบว่าปีนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกมีความรุนแรงและระบาดหนักกว่าหลายปีที่ผ่านมาโดยกลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 15-24 ปีรองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 ปีและ 25-34 ปีตามลำดับล่าสุดดร.ไทยบุญยงพ่วงพีอภิชัยผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 2.2 จังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ตำบลเขกน้อยอำเภอเขาค้อร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขกน้อย อสม.และองค์การบริหารส่วนตำบลเขกน้อยจากกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยการระดมเจ้าที่พร้อมเครื่องยนต์ฉีดพ่นหมอกควันและรถยนต์ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายพร้อมกับการชุบม้งที่เหมาะกับชาวม้งที่บ้านเขกน้อยเนื่องจากตัวบ้านมีประตูหน้าต่างเพียงบานเดียวและส่วนมากจะนอนกลางม้งดังนั้นการใช้วิธีชุบม้งที่นิยมใช้เพื่อป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรียจึงน่าจะเป็นผลดีโดยการใช้สารเคโอแท็บจะป้องกันในเรื่องของยุงไม่ให้เข้าไปในบ้านไม่ให้เข้ามาใกล้ม้งซึ่งการชุบม้งครั้งหนึ่งใช้ได้ประมาณ1ปีและไม่เป็นอันตรายต่อคน